ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ประกาศในวันพุธตามเวลาในสเปนนะครับว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังด้านทหารในยุโรปซึ่งรวมถึงการเพิ่มจำนวนเรือพิฆาตที่ประจำการในสเปนและการส่งทหารไปประจำการในประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ด้วยครับโดยประธานาธิบดีไบเดนอยู่ระหว่างการร่วมกับชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงมาดริดกล่าวว่าสหรัฐซึ่งมีแผนนะฮะจะจัดตั้งสำนักงานใหญ่ถาวรของกองบัญชาการทหารบกที่5ที่โปแลนด์เพิ่มจำนวนทหาร 3,000 คนและเจ้าหน้าที่อีก 2,000 คนหมุนเวียนประจำการในโรมาเนียรวมทั้งส่งเครื่องบินรบไอพ่น F-35 อีก2ลำไปประจำที่อังกฤษด้วย To that end today I'm announcing the United States will enhance our force posture in Europe and respond to the changed security environment as well as ประธานาธิบดีไบเดนครับกล่าวว่าผมขอประกาศในวันนี้ว่าสหรัฐจะเสริมกำลังฐานในยุโรปเพื่อตอบรับกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนไปและว่าเมื่อต้นปีนี้เราได้เพิ่มกำลังทหารในยุโรปอีก 20,000 คนเพื่อตอบโต้ต่อท่าทีก้าวร้าวของรัสเซียซึ่งทำให้ในขณะนี้มีทหารอเมริกันประจำการในยุโรปแล้ว 100,000 คนครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่ากรุงวอชิงตันกำลังปรับกำลังทหารในยุโรปโดยอ้างอิงตามภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและการปรึกษาใกล้ชิดกับพันธมิตรของสหรัฐครับครับในวันพุธเช่นกันนะครับในการประชุมขององค์การนาโต้นะฮะก็ได้มีการอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์ใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า strategic concept นะฮะที่มุ่งเป้ารับมือภัยคุกคามจากรัสเซียกับจีนนะครับโดยมีการระบุว่ารัสเซียคือภัยคุกคามโดยตรงที่สำคัญที่สุดในตอนนี้และยังเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงความท้าทายจากจีนนะครับที่มีต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ขององค์การนาโต้ด้วยทั้งนี้กรอบยุทธศาสตร์ของนาโต้ก็คือการประเมินความท้าทายด้านความมั่นคงและจัดทำโครงร่างปฏิบัติการทางทหารและการเมืองของประเทศสมาชิกนะครับโดยกรอบยุทธศาสตร์ฉบับสุดท้ายจัดทำขึ้นในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงลิสบอนเมื่อปีค.ศ. 2010ซึ่งมีข้อความบอกว่านาโต้มิได้สร้างภัยคุกคามต่อรัสเซียในทางตรงกันข้ามนาโต้ต้องการเห็นความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริงระหว่างนาโต้กับรัสเซีย12ปีผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อความที่ระบุไว้นะฮะที่ประชุมสุดยอดนาโต้ยังได้ตกลงเพิ่มการสนับสนุนให้แก่ยูเครนเพื่อป้องกันการโจมตีจากรัสเซียนะครับโดยก่อนหน้านี้เลขาธิการองค์การนาโต้เยนส์โซเทนเบิร์กกล่าวนะครับว่าการเพิ่มจำนวนทหารที่เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอีก7เท่าเป็นมากกว่า 300,000 คนท่ามกลางสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับและในการประชุมนาโต้ในวันพุธนะครับก็มีวิดีโอออนไลน์มาจากประธานาธิบดียูเครนนะครับโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เรียกร้องอาวุธเพิ่มและเงินช่วยเหลือมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเพื่อให้ยูเครนใช้ในการป้องกันตนเองนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกด้วยนะครับว่านี่ไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นสงครามแย่งชิงสิทธิ์ในการบงการในยุโรปว่าระเบียบโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับยังเป็นเรื่องของการประชุมที่องค์การนาโต้นะครับแต่เป็นการประชุมนอกรอบโดยประธานาธิบดีโจไบเดนร่วมหารือกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับระหว่างการประชุมนอกรอบของการประชุมนาโต้ที่กรุงมาดริดนั่นเองนะฮะประเด็นหลักในการเจรจาของประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับยูนซุกยอและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะก็คือเรื่องของภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนบอกว่ายังคงมีความกังวลอย่างยิ่งว่าเกาหลีเหนือจะยกระดับการทดสอบขีปนาวุธและอาจนำไปสู่การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับballistic missiles and tests and potential for to conduct ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีเป้าหมายร่วมกันรวมถึงการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ตลอดจนสนับสนุนการเปิดกว้างและเสรีในแถบอินโดแปซิฟิกทางด้านประธานาธิบดียูนและนายกรัฐมนตรีคิชิดะเชื่อนะครับว่าภัยคุกคามจากนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสั่นคลอนเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับซึ่งสร้างความกังวลอย่างยิ่งและก็หวังว่าความร่วมมือของทั้ง3ประเทศจะเป็นไปอย่างเข้มแข็งเพื่อรับมือภัยคุกคามนี้นะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวนะครับมีแถลงการว่าประธานาธิบดีไบเดนได้เน้นย้ำถึงพันธกิจที่แน่วแน่ของสหรัฐต่อการปกป้อง
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐครับครับแล้วก็ผู้นำเกาหลีใต้และผู้นำญี่ปุ่นก็ยังได้มีการหารือกันประมาณเขาบอก 3-4 นาทีนะครับระหว่างการร่วมรับประทานอาหารกับสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6ของสเปนเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับสำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดียูนได้กล่าวกับนายกคิชิดะถึงแผนจัดการความบาดหมางระหว่าง2ประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อที่ทั้ง2ประเทศจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นระบุว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะคาดหวังว่าผู้นำเกาหลีใต้จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่สำคัญยิ่งนี้ให้กลับสู่ระดับที่เข้มแข็งอีกครั้งณวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีนะครับที่ผู้นำของทั้ง2ประเทศหารือกันซึ่งหน้าเพื่อหาทางกลบรอยร้าวที่เป็นผลเนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีใต้ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1910ถึง1945ครับนอกจากนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทั้ง2เข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์การนาโต้พร้อมกันในฐานะประเทศผู้สังเกตการทั้งประธานาธิบดียูนและนายกคิชิดะล้วนมีแนวคิดสนับสนุนชาติตะวันตกครับและทั้ง2ประเทศยังถือเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียโดยทางประธานาธิบดียูนซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วมีนโยบายสานความร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านรวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือด้วย